เมืองของแม่ฮ่องสอนนะครับบ๊ายบายแล้วมากลับมาใหม่เป็นพม่านะครับพม่าอาจจะเหมือนแบบบ้านรูดนะแต่จริงๆเป็นเหมือนบ้านเช่ามากมีตู้เย็นพื้นๆเราก็เสียบปรับรถโอ้โหเออมืออาชีพไหมมายกเสิร์ฟที่โต๊ะเรานะครับจะลองบ้างนะครับนั่นไงว่าแล้วขายแล้วเริ่มเลยหืม20บาทใช่ครับมันไม่หวานโดดจนเกินไปเดี๋ยวดูกันเดี๋ยวจะไปถ่ายรูปกับประตูแม่ฮ่องสอนแล้วก็ลงไปที่ผาบ่องนะครับแวะถ่ายรูปกับจุดชมวิวผาบ่องนะสวยมากนะครับแล้วก็เหมือนว่ามันจะมีน้ำพุร้อนด้วยนะครับก็เดี๋ยวถ้าน่าสนใจก็ลองแวะเข้าไปดูหน่อยนะครับแล้วก็จะล่องลงไปเรื่อยๆจนถึงฝั่งตรงแม่เสลียงนะครับน่าจะถึงหน้าช่วงบ่ายๆนู่นแหละแม่เสลียงนะนี่ครับก็เดี๋ยวก่อนผมเที่ยวเดินทางไปด้วยกันครับผมก็จบพิชิตแล้วนะครับสำหรับการมาเอาใบกิตติบัตรที่นี่นะเอจ้าบ๊ายบายแม่ฮ่องสอนครับผมแล้วเราก็จบทริปที่แม่ฮ่องสอนอย่างสวยงามนะครับระหว่างนี้ก็จะเป็นเส้นทางในการล่องกลับไปที่บ้านของเรานะก็มาดูความสวยงามระหว่างเส้นทางกลับจากตัวแม่ฮ่องสอนนะครับว่าเราจะผ่านอะไรบ้าง นะครับด้านหน้าตรงนี้เราก็จะเป็นประตูเมืองนะครับทางเข้านะเขาจะมีซุ้มประตูนะครับก็จะมีทั้งด้านบนและด้านล่างนะครับก็จะสวยงามเป็นอะไรที่ถือได้ว่าเป็นซิกเนเจอร์นะเวลาใครที่ขับเข้ามาสู่เมืองแม่ฮ่องสอนแล้วนะครับจะเห็นพวกน้ำแม่น้ำสองสีของทางฝั่งทางนี้นะครับแล้วก็ลงไปจนถึงแม่เสลียงแล้วก็ถ้าไว้ก็คือจะไปถึงแม่สอดนะครับก็จะเป็นจังหวัดตากแล้วนะครับคือเส้นนี้ก็จะเล่นโค้งเหมือนฝั่งที่เรามาจากจังหวัดเชียงใหม่ปลายนะนะครับถึงจะเรียกได้ว่าคุ้มค่าการมาเอากิตติบัตรรวมถึงค่าน้ำมันที่เราจ่ายไปซึ่งมันก็จะได้เรื่องความภูมิใจเล็กๆน้อยๆของเรานะครับโอเคครับเราก็จะเดินทางสู่คุณยมอี63กิโลนะครับเส้นทางตรงนี้สวยมากนะครับก็จะวิ่งล้อสันเขาเหมือนเดิมเลยนะครับที่เรามานะครับแต่ตรงนี้ก็จะติดกับฝั่งเพื่อนบ้านเรานะครับฝั่งมือก็จะเป็นพม่านะครับประมาณนี้นะครับตั้มบิดหนีผมไปแล้วได้สกิลเทโค้งหายไปเลยนะครับตอนนี้ไปยาวๆไปครับผมเอาผาบ้องนะครับข้างในเป็นเดี๋ยวพาไปดูหน่อยนะแต่ว่าไม่น่าจะได้เข้าไปอาบนะเพราะว่าจะมาดูแวะนิดนึงขอชมหน่อยว่ามันเป็นยังไงเผื่อไว้วันไหนเราขับมาถึงตรงนี้เราแช่บ่อน้ำแร่ได้นะครับนี่บ่อน้ำแร่ผาบ่องเข้าไปเลยนั่นตรงนี้ยังไงตรงนี้เป็นนี่ไงก็เป็นเหมือนอาบน้ำเสียตังค์ปะเนี่ยผมขอจอดตรงนู้นแล้วกันถ้าหน้าทีมนี้ผมถ้าจะเข็นยามีค่าบริการไหมตั้มก็คือเป็นสถานที่แวะหน่อยอึ๊บบ่อน้ำพุร้อนนะครับของผาบ่องนี้นะใครจะเล่นก็มีตรงนู้นเขาก็มีให้ต้มไข่นี่อุณหภูมินี่62องศาเลยนะเราก็เดินมาชมนิดนึงแล้วกันแต่คงไม่ได้ไปลงหรอกนะเพราะว่ามันตอนนี้ถ้าลงไปเลยอาจจะความดันขึ้นได้นะครับไม่ไหวเหมือนกันอ๋อก็เป็นบ่อสะอาดนะตั้มเนี่ยเราก็ลัดทุ่งอะน้ำพุร้อนผาบ่องนี่ไงผาบ่องฮอตสปริงนะนั่นไงมีอ่างมีบ่อจากูชิเล่นได้นะครับอุ้ยนะครับก็เป็นจุดลงนี่ไงสวยๆน้ำสีฟ้าขุ่นๆสีนมๆห้ามลงแช่ห้ามแช่เท้าโอ้โหนี่คือเป็นตัวแก่นมาเลยนะแก่นน้ำร้อนโอ้โหอ๋อ
ป็นกิจกรรมนู่นๆๆๆนู่นตรงนู้นเขาเล่นตรงนู้นมีบ่อแยกตรงนู้นนะครับตรงนี้ก็คือเป็นจุดสำหรับลวกไข่ลวกไข่ต้มไข่ก็ว่าไปนี่เป็นห้องเหมือนล้างตัวสปาอะไรก็ว่าไปนี่ห้องแช่ใหญ่อยู่นี่โอ้แต่เขาทำมาตรฐานมากเลยสวยด้วยแล้วดูแบ็คกราวด์เป็นภูเขาแจ๋วนะครับประมาณนี้เลยนะครับก็มาชมที่นี่น้ำพุร้อนผาบ่องครับนิดนึงนะแวะหน่อยอุตส่าห์ผ่านมาแล้วไม่เคยเข้ามาเหมือนกันชุมชนบ้านผาบ่องนะครับผาบ่องก็ได้เป็นจุดที่มีที่เมื่อกี้เราเข้าไปก็เป็นจุดน้ำพุร้อนนะครับซึ่งใหญ่และดูสะอาดมาตรฐานมากเลยนะพี่เขาก็บอกว่าส่วนใหญ่ก็จะมาใช้บริการกันช่วงเช้าๆกับเย็นๆนะตอนนี้เรามาก็11โมงครึ่งนะถ้าขึ้นไปก็คงจัดความดันขึ้นไปเรียบร้อยนะครับส่วนข้างหน้าที่เห็นภูเขาใหญ่ๆข้างหน้าเนี่ยนั่นก็คือผาบ่องนะครับเดี๋ยวขับไปเนี่ยมันจะอยู่ทางซ้ายมือเดี๋ยวจะจอดให้ดูแล้วก็ถ่ายคลิปสั้นๆแล้วกันนะสวยมากครับบอกเลยว่าผาบ่องเนี่ยเป็นเหมือนผมบอกเลยว่ามันเป็นจุดชมวิวที่มันเหมือนต่างประเทศนะแล้วถ้ามาช่วงหน้าหนาวเนี่ยใบไม้มันก็จะมีหลายสีนะครับมีส้มๆแดงๆอะไรเขียวๆอะไรเงี้ยมันก็จะสวยมากเลยนะครับเดี๋ยวผ่านจากชุมชนตรงนี้ก็จะถึงแล้วนะครับอยู่ซ้ายมือมองไม่ยากนะครับต่อไปจะชมวิวผาบ่องนะครับโอเคชั้นนะครับแล้วอากาศมันก็เปลี่ยนเป็นเย็นๆนะบริเวณนี้นะครับข้างหน้าก็เป็นผาบ่องนะครับเป็นจุดชมวิวที่ก็ฟิลดีนะนั่งพักมานั่งแวะพักนะครับแล้วก็มีร้านกาแฟมีขนมอะไรเงี้ยนั่งกินได้นะครับแถวๆนี้นะก็ถือว่าเป็นจุดแวะเขาเรียกมันมีแปะแบบว่าป้ายแวะอ้วกเลยนะ เพราะว่าขับลงไปจากตรงนี้ก็คือเป็นทางชันเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับก็จะดีจะเป็นจะต้องมาแวะอ้วกกันที่นี่นะครับเดี๋ยวลองดูความสวยงามของผาบ่องนะครับก็ต้องไต่เขาแบบนี้อีก2กิโลนะครับชันอยู่เลยนะครับตอนนี้โอ้โหขอแซงก่อนนะครับนะน่าจะอีก2กิโลเจอครับก็เป็นห้องน้ำบริการนะครับจุดท่องเที่ยวนะครับผาบ่องนะครับซึ่งใหญ่มากนะคือเป็นหุบเขาขนาดใหญ่สูงมากเลยนะครับเนี่ยถ้ามองจากเนี่ยหูมันเป็นช่องเขานะเดี๋ยวข้างหน้าเขาจะมีจุดชมวิวซึ่งบอกแล้วฟิลตัวนี้เหมือนที่ผมไปเที่ยวเวียดนามเลยนะฟิลแบบเห็นภูเขาใหญ่ขนาดนี้นะครับแล้วก็เป็นถนนที่มันเลาะอยู่ทั้งแบบข้างทางแบบนี้เลยนะบอกเลยว่าฟินนะครับใครมาแม่ต้องสอนอย่าผ่านเลยนะครับแวะชมสักนิดนึงก็ยังดีครับแวะกินกาแฟอะไรก็ได้นะผมว่ามันให้ความรู้สึกที่แบบว่าประทับใจนะครับโอ้ข้างหน้านี่ก็เป็นกลุ่มมอเตอร์ไซค์เป็นใครใครก็มาจอดแวะชมนะครับเนี่ยมาดูก่อนว่าจอดตรงไหนได้บ้างของพวกเรานะครับโหเป็นชาวมาเลหมดเลยนะครับตรงนี้เราขึ้นไปหาที่จอดฟ้าและนี่ก็คือจุดชมวิวผาบ่องนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นอย่างไรเล่านี่ครับสมตั้มอารมณ์แบบภูเขาใหญ่โตมากๆเลยดูสิโหดูเห็นไหมอย่างที่บอกมีจุดพักอ้วกด้วยสวยมาก 1,789 โค้งนี่เอาต้นไม้ต้นนี้ออกได้ไหม บังวิวเนี่ยสวยปะโคตรสูงที่ที่เขามีให้ขึ้นไปข้างบนได้ด้วยนะเดินเท้าแบบมีแบบบริการนำทัวร์มันต้องไหวอ่ะคุณเฟี้ยวอ่ะเฟี้ยวก็ทำได้ต้องทำดูเดี๋ยวเราจะเก็บภาพนิ่งแสแนปมาฝากเพื่อนๆนะครับแล้วตรงนี้ก็จะมีจุดแวะผักอ้วกกันนะก็มีป้ายแบบมาแปะส่วนใหญ่เมื่อกี้ก็เจอกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียจริงๆมาเลเซียมาช่วงนี้เยอะมากเลยนะเพราะเจอตลอดเลยนะครับก็ถือว่าเป็นช่วงเที่ยวของเขาแล้วเที่ยวทีเขาเที่ยวเป็นอาทิตย์เลยนะว่าเขาขาขึ้นมาเนี่ยก็10วันแล้วนะโอเคประมาณนี้นะครับกับโค้ง1789นะครับโอเคครับก็เดี๋ยวเตรียมเดินทางกันต่อนะครับก็น่าจะยิงยาวไปจนถึง
แม่เสลียงนะครับก็ลองดูก่อนว่าระหว่างทางมีอะไรน่าสนใจไหมถ้าไม่มีอะไรก็จะรันยาวๆไปเรื่อยๆเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีอะไรน่าสนใจแวะก็จะถ่ายมาฝากเพื่อนๆนะสำหรับทริปนี้นะครับเดี๋ยวพวกเราก็ออกเดินทางจากจุดชมวิวผาบ่องนะครับก็ล่องกันยาวๆเลยนะครับโดยเส้นทาง2ข้างทางตรงนี้ต้องบอกเลยว่าเส้นทางนั้นตอบสนองการขับขี่แบบสไตล์แบบเทโค้งนะแต่ก็ไม่ได้โหดร้ายเท่าจากตอนที่เราขับจากเชียงใหม่ขึ้นไปนะครับโดยเส้นนี้บอกเลยว่าทางโค้งจะค่อนข้างขับง่ายนะครับแล้วก็ถนนค่อนข้างกว้างนะครับโดยวิวในการขับขี่นั้นก็จะคล้ายๆกันนะครับแต่ที่นี่นะค่อนข้างที่จะขับง่ายกว่าเยอะนะครับก็ตัดสินใจพวกเราก็ขับเลยลงมาเรื่อยลงเรื่อยแล้วก็เนื่องจากด้วยเราออกกันเช้านะครับทำให้เรามาถึงแม่เสลียงกันไวนะครับก็เลยตัดสินใจขับลุยกันต่อว่าวันนี้เราน่าจะจบทริปกันที่แม่สอดนะครับแล้วก็ล่องยาวอัดกันยาวๆลงมาเลยนะครับก็ค่อนข้างทำเวลาได้ดีนะครับแล้วตั้มก็สกิลโอเลเวลอัพนะครับทำให้สามารถขับกันสนุกมากขึ้นนะครับแต่เส้นทางทางด้านที่ตั้งแต่จังหวัดเชียงใหม่ด้านหลังลงมาจนถึงตัวแม่สอดเนี่ยต้องบอกว่าถนนมันค่อนข้างที่จะเป็นเนินเป็นชันเยอะนะครับก็ทำให้ค่อนข้างต้องใช้กำลังรถเยอะพอสมควรและตอนนี้เราอยู่กันที่จุดชมวิวแม่น้ำสองสีนะครับก็แวะกันสักนิดนึงสองสีนะครับก็เป็นจุดที่เขาแคมปิ้งได้นะคืนนี้เคยมาดูแล้วรอบหนึ่งนะครับก็เลยจะพาตั้มมาดูบ้างนะครับเพราะว่าจริงๆมันเป็นจุดที่น่าจะเข้ามาชมเพราะว่ามันไม่ไกลจากทางหลักนะครับซึ่งตรงจุดนี้จะมีแม่น้ำสองเส้นมาชนกันพอดีเขาถึงเรียกว่าแม่น้ำสองสีเราลองดูเดี๋ยวผ่านจากจุดนี้นะครับเดี๋ยวเราจะผ่านเข้าตรงที่เป็นแม่น้ำหนึ่งเส้นกันระหว่างไทยกับพม่าเลยเข้าน้ำก่อนเชิญโอเคขายเดินกลับขึ้นมาไหมอันไว้ก่อนอันไว้ก่อนนะเอานี่จุดหลักกลางเต็นท์ที่เรามาตอนนั้นเขาแล้วมาเจอน้องผู้ชายที่ปั่นจักรยานนะตอนนี้น้องเขาปั่นอยู่ที่อเมริกาใต้เลยนะนี่พูดจริงเนี่ยเขากางเต็นท์นอนคนเดียวตรงเนี้ยกับกระป๋องนมเจาะรูที่เป็นแบบอะไรนะที่แบบเอาเศษไม้ใส่เข้าไปอ่ะอ๋อทำเป็นเตาเออเตามินิเตาจุดชมวิวนี้ก็จะแบบสงบนิดนึงนะครับแล้วก็นี่ตรงนี้จุดชนจะเป็นตรงนี้เดินมาดูเลยไหนก็มาแล้วลองนี่เลยเดินลองนี่เลยธรรมชาติสุดๆตรงนี้พี่ตรงนี้พี่น้ำใสจะน้ำข้นลงเรื่องมารวมกันใช่อุ้ยเป็นน้ำสองสีเป็นน้ำสองสีครับ ดูวิวสวยๆหน่อยจุดชมวิวแม่น้ำสองสีนะครับแต่ว่าตอนนี้สีมันเริ่มไม่ค่อยจะต่างกันเท่าไหร่นะตรงนี้ตรงนี้ก็จะเห็นว่าความเติมดูกล้องจะถึงไปนะเพราะว่าตาผมก็ยังพอเห็นได้อยู่นะครับแต่นี้น้ำไม่ค่อยมีนะเพราะหน้านี้หน้าแรงนะปกติน้ำมันจะปิดหมดเลยนะตรงนี้ก็จะเป็นของแม่น้ำนี้แม่น้ำเงากับแม่น้ำยวมขุนยวมที่เราผ่านมานะครับนะก็แม่น้ำเงาเนี่ยคืออมก๋อยแม่น้ำยวมอยู่ที่ขุนยวมที่เราผ่านมานี่ไงคือคำว่าแม่น้ำเงาอะตั้มมามองตรงนี้ให้ตั้มมองย้อนกลับไปตรงนี้มันเป็นเงามันสะท้อนเห็นปะแต่ฝั่งนี้มันจะไม่เป็นสะท้อนเพราะน้ำมันขุ่นก็คือเป็นจุดที่เขาเรียกว่าจุดชมวิวแม่น้ำสองสีแล้ววันนี้ก็กี่โมงละ5 โมงจะ4 โมงละก็เดี๋ยวแสงก็จะเริ่มหมดก็เก็บภาพความสวยงามผ่านทางมาแล้วก็ประมาณนี้นะครับเงาตั้มโอเคนะสำหรับที่นี่นะครับผมก็ประมาณนี้นะเราเคยมากันแล้วรอบหนึ่งกับพี่โชคแล้วก็พี่หน่องนะครับนี่แวะมาพาน้องตั้มมาทีก็เก็บให้หมดถึงๆไปเลยเอาให้อิ่มจุกเสียดไปเลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องมาเจอกันอีกเฮ้ยหยอกหยอกตรงนี้แคมปิ้งได้นะสงบเลยThank you.
ังเหรอเฮ้ยและตรงจุดนี้ก็คือตรงช่วงอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากนะครับก็เราตัดสินใจที่จะล่องยาวๆกันมาเลยอยู่แล้วนะครับสำหรับค่ำคืนนี้คิดว่าน่าจะได้นอนกันที่แม่สอดนะโดยบริเวณด้านขวามือที่กล้องกำลังถ่ายที่เป็นภูเขาฝั่งนู้นนะครับก็จะมีแม่น้ำเมยกั้นนะตรงนี้บอกเลยครับว่าเป็นจุดที่ใกล้กับพื้นที่ประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับคือประเทศพม่านะครับมากๆเลยโดยตรงนี้ก็จะมีแค่เพียงแม่น้ำหนึ่งสายกั้นเท่านั้นเองนะครับในสมัยก่อนเขาบอกว่าช่วงที่มีการสงครามหรือการรบฝั่งนู้นเนี่ยคนฝั่งนู้นก็จะมีปัญหาก็แบบไม่ไหวขาดยาขาดอาหารเขาก็จะมีการข้ามมาถึงฝั่งนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าที่ฟังมาอีกทีนึงนะจะจริงไม่จริงยังไงก็ลองติดตามลองหาข้อมูลนะครับก็ทำให้บริเวณแถวๆบริเวณใครที่ได้ขับถนนเส้นนี้นะครับก็จะมีด่านตชด.นะครับรวมถึงทหารนะครับก็จะมาตรวจตลอดเวลานะครับก็อย่างที่บอกก็เมื่อมันมีเหตุการณ์ของการที่ข้ามไปข้ามมาของคนฝั่งนู้นเนี่ยการที่เราต้องคอยตรวจเช็คนะครับก็ต้องค่อนข้างมีกันเยอะนะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่ตัวแม่สอดนะครับผมกับตั้มก็มืดอีกแล้วนะครับสลับในค่ำคืนนี้นะครับก็ไม่ทันนะครับโดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือผมขับนำตั้มอยู่นะครับแล้วอยู่ดีๆเจ้าตั้มก็หายออกไปจากกระจกหลังนะครับโดยเมื่อเราเนี่ยเป็นผู้ที่เรียกได้ว่านำทริปนะครับแล้วอยู่ดีๆเพื่อนในกลุ่มเราหายเนี่ยก็เลยเป็นกังวล นะครับผมก็จอดรอนะครับว่าเจ้าตั้มนั้นหายไปไหนนะครับแต่ปรากฏว่ามาเจอกันที่ปั๊มน้ำมันนะครับปรากฏว่าหมวกกันน็อกของตั้มนั้นชิวหน้ามันแตกกระจายแล้วก็หายไปเลยนะครับแล้วก็ตั้มมีหน้าตาแตกตื่นนะผมก็เลยต้องจอดถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เรามีเหตุการณ์ฆ่าฝันเกิดขึ้นหัวอะไรครับตั้มหัวตั้มเสียงมาแล้วโอ้โหจบคลิปแล้วเฮ้ยมีชิวสำรองด้วยไหมเนี่ยเดี๋ยวไปอยู่เมื่อกี้ไอเด็กคนนั้นก็จะมาส่งเงินสดเราอีกส่งเงินปัดไปก่อนเลยกลัวอะไรที่เหตุการณ์วุ่นวายเหลือเกินเดี๋ยวเราไปเล่าให้ฟังนี่เมื่อกี้นี่เป็นเด็กผู้หญิงนี่คือให้เลยนะไม่ต้องรอที่นี่หรอกอะไรอ่ะคุณคนเรื่องลุงมาก่อนดีกว่าลุงก็ถือมีดยาวยาวขนาดนี้คือโอ้ยแล้วคือผมก็ต้องเดินอ้อมรถเลยอ่ะแล้วก็เฮ้ยกลัวลงอ่ะมาไหมเดี๋ยวไปเล่ากันที่โรงแรมแล้วกันนะครับว่าเรื่องราวเป็นไรจะคอนเทนต์ได้ยังไงจะจบวันอยู่แล้วนะเฮ้ยเอานี่ครับก็ของช่อไม้นะครับก็เป็นโรงแรมแบบหลายห้องนะอันนี้คือทำแบบเหมือนม่านรูดแหละแต่ว่ามันไม่ได้เป็นม่านรูดนะครับแต่เป็นช่อง2จอดรถเหมือนห้องเช่าเลยนะ350บาทเองถูกมากนะครับอันนี้ก็คือศพตั้มอยู่ไหนวะคือเราต้องการได้ช่องที่เป็นช่องจอดรถของเราด้วยนะโหนี่อาจจะเหมือนแบบม่านรูดนะแต่จริงๆเป็นเหมือนบ้านเช่ามากกว่านะครับยอดเลยนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูห้องข้างในก็เป็นมีเขาเรียกว่าอะไรนะมีจุดรับแขกด้วยนะห้องรับแขกของห้องนะมีห้องรับแขกด้วยเรามาดูกันกุญแจอยู่ไหนวะอ้าวเขาก็ล็อกไวเลยเกินเปิด7นะครับเพราะผมเป็นคนชอบ7เจ็ดนี่ไฟนะมีโซนที่เป็นห้องด้านหน้านะแล้วนี่ก็เป็นห้องนอนแสนสวยผมกับสมตั้มนะครับน่ารักกันไปนะเป็นไงก็เหมือนห้องเช่าเลยคือสเปคห้องเช่าทั่วไปเลยนะครับก็มีทีวีมีตู้เย็นพื้นๆแล้วก็เสียบปลั๊กเอานะครับนะก็แนะนำสำหรับคนที่งบไม่เยอะนะครับ350บาทหลังมีพื้นที่เต้นบีบอยได้ด้วยมาดูห้องนั่งกันดีกว่านี่นะห้องน้ำมีเครื่องทำน้ำอุ่นครบนะครับ350บาทแต่ว่ามัดจำ200ก็เป็น550บาทนะครับเมื่อกี้ก็เสร็จแล้วก็โอเคใช้ได้นะดูดิ
โอเคอุ่นไหมเนี่ยลองดูนะครับนะครับอ่ะโอเคประมาณนี้เดี๋ยวเข้าที่พักละสับอันนี้ก่อนโอเคครับโอ้กว้างมากเลยตั้มโอ้ดูสิสุดยอดครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมอยู่กับตั้มที่โรงแรมแล้วนะครับนี่แล้วห้องพักก็ฟิลออกไปทางแนวนั้นด้วยนะครับก็จะแบบจริงก็ล้วนนิดนึงนะเฮ้ยแต่เตียงดีสะอาดสะอาดไม่มีปัญหานี้ไม่ตัดเรื่องนี้ไม่ได้แล้วห้องน้ำก็ใช้ได้ใช่ไหมน้ำอุ่นเลยใช้ได้ปกติเมื่อกี้ตั้มเจอเหตุการณ์อะไรครับพอดีขับรถมาแล้วเอาชิลลงหมวกกันน็อกเลยปลิวขึ้นพอปลิวขึ้นปุ๊บเราก็เลยยูเทิร์นกลับไปเก็บหมวกกันน็อกพอเราจอดรถปุ๊บเราลงรถมีลุงโผล่ขึ้นมาจากข้างถนนไม่ก็คืออันนี้คือข้างซ้ายข้างขวาอ๋อคือบวกมากิ้งจากถนนตรงกลางไปฝั่งซ้ายไม่คือบวกอ่ะอยู่เกาะกลางถนนอ่าฮะแล้วเราอยู่เทินกลับไปเก็บฮะก็คือลุงอ่ะลุงเขาอยู่ถ้าจะลงจากรถเนี่ยก็คือลุงเขาอยู่ทางขวามือแล้วเขาโผล่ขึ้นมาจากแบบมันเป็นเหมืองอ่ะแล้วลุงเขาโผล่ขึ้นมาแล้วเขาถือมีดมายาวขนาดนี้มีดยาวใช่ถือมีดมายาวขนาดนี้ก็คือได้เขาดายย่าหรือเปล่าโอ้ยไม่น่าใช่แล้วมืดแล้วแล้วคือแกก็ไม่น่าหน้าตาไม่น่าเป็นมิตรอ่ะคือเขาหน้าดุหน้าเขาไม่เป็นมิตรเอางี้ดีกว่าไม่ดุแล้วแกก็ถือมีดเดินเข้ามาหาผมผมก็เลยเดินอ้อมรถหนีเดินถึงมาหาคุณด้วยใช่ก็ถึงได้กลัวไงแล้วคุณก็จะพักของคุณแทนก่อนเหมือนกันคือจริงๆแล้วอ่ะเขาต้องกลัวผมมากกว่าไม่ใช่ผมกลัวเขาแต่นี่คือเขาทำท่าทางแบบคือเราก็กลัวเขาอะไม่ใช่คือเขาจะมาเอาหมวกคุณเปล่าไม่เกี่ยวคือทรงไม่ใช่ไม่ทรงไม่ใช่ก็เหมือนจะเดินเข้ามาหาเราใช่ก็คือแกก็ขึ้นมาแล้วผมก็ดูอีกฝั่งของรถแล้วแกก็เดินอ้อมรถอีกฝั่งมาหาเราอ้าวเดินมาทำไมอะก็ไม่รู้ไงแล้วแกก็ไม่พูดอะไรด้วยแล้วแกก็ไม่ทักทายอะไรด้วยเราก็ได้แค่ยิ้มให้แกแล้วแกทำหน้าไงแล้วแกก็คือทำหน้านิ่งๆอะแล้วแกก็เห็นตาไหมโอ้ยเลยแล้วคือเราก็เลยเดินอ้อมรถหนีแกเดินวนเวียนอยู่นั้นอ่ะก็คือแกเดินจากข้างรถซีขวาวนจากหน้ารถมาไอผมอยู่ซีซ้ายแต่ผมถอยห่างคุณก็ถอยหลังวนไปด้านนึงผมก็เลยอ้อมหลังรถอ้อมหลังรถใช่ผมมาซีขวามันจะเดินตามมาหาเราด้วยก็คือแกก็เดินตามมาแล้วนี่ผมก็วิ่งไปเก็บหมวกฝั่งคุณทิ้งรถไว้ด้วยทิ้งรถไว้ด้วยตอนนั้นเปิดกุญแจไว้ปะไม่ได้เปิดอ๋อคือก็ป้องกันเผื่อลุงแกวิชาชีพใช่ก็คือก็วิ่งแหมหมวกที่เกาะกลางแล้วลุงแกก็เดินห่างจากรถไปประมาณ 3-4 เมตรให้เราก็เลยรีบขึ้นรถสตาร์ทเครื่องได้เราก็อยู่หัวกลับเลยแล้วลุงเขาหยิบมีดอะไรไหมลุงเขาถือมีดไว้ตลอดเวลาเขาไม่ได้หยิบหรอกเขาถือไว้ตลอดเวลาก็เลยคือเราก็เสียวหลังใช่เราก็เสียวไงโอ้แต่มือเราอะถือหมวกกันน็อกอยู่แล้วก็มีดเราอยู่แล้วด้วยกล่าวว่าเฮ้ยนี่ก็โบบ้าก็โจโบบ้าเลยก็คือถ้าเกิดลงแกมาเราก็ทิ้งรถแล้ววิ่งหนีเลยเอามีดมาทำมึงเล่าเรื่องมีดทำไมเนี่ยโอเคก็เป็นเรื่องอะไรวะเนี่ยตอนรับตั้มเข้าสู่แม่สอดครั้งแรกตอนจะจบคลิปอยู่แล้วแล้วบอกไปที่หมวกเป็นไงเละเลยครับวินชิวไปเลยเรียบร้อยชิวหน้าแต่แต่คุณนี่จะกลับยังไงเนี่ยมีวินชิวมีก็คือไอ้แว่นดำข้างในแว่นดำข้างในแต่กระจกหน้าไปแล้วกระจกหน้าไปแล้วหายไปไหนไม่รู้ใช่หาไม่เจอโอ้โหสะเทือนใจมากแล้วตอนนั้นที่ตอนที่หมวกกับรถนี่ห่างกันประมาณกี่เมตรมีนอกกระชานไหมรู้ว่ารถนี่เปิดหรือปิดรถนี่เปิดปิดไฟสว่างมากไหมก็ไฟสว่างมากเลยการเหมือนดีออนเลยอ่ะเหมือนดีออนเลยการโอเคจบไม่มีผีเป็นลุงชาวบ้านแต่ว่าไอ้นี่มันหลอนเองนะถ้าความเข้าใจผมนะอ่ะผมบอกเลยนะถ้าเมื่อกี้ที่เป็นอาจารย์นะแล้วอาจารย์กลับไปเก็บนะหลอนกับผมบอกเลยทีแล้วคืนแล้ววันนี้มันเป็นเดือนความหรือเดือนไหนน่าจะเป็นเดือนไหนอาจารย์พอแล้วอวสานหนังผีอาจารย์วีระจบตายแล้วไปไหมหายกินกันดีกว่า